มามาจับแป้งนั่นแหละไปบ้านเดี๋ยวมาน่าที่เลยน่าก็คือครับคือการที่ให้หน่วยงานเลยโบคือต้องการความมั่นใจเอาเร่งด่วนเลยครับนะครับอย่างโบแต่เพียงให้ความรู้ให้ความรู้ตอนนี้คือความรู้ไม่ต้องเลยคือการที่ก้องเห็นเส้นทางการข้าวอ๋อเดมันจัดเจนอยู่แล้วเราสามารถขัดร้องฉายทุกมันเข้าได้ทุกทางนี่นั่งจับบ้านเราอย่างนี้ไม่มาจากทางนั่นแหละนั่นแหละนี่เรายังยังก็เผยเราอย่างสบายเราอยู่ในประเทศที่รัฐบุตรีมาบอเราควบคุมได้ควบคุมได้ก็จริงๆแล้วถ้าว่าในภาคของเกษตรกรของชาวบ้านเนี่ยจากการท่องเที่ยวเรียกว่าเรือได้ดีเรือเรือเข้ามาเทียบขาไปหน้าดอนเนี่ยก็ไม่ได้มีคนไร่เดียวเกี่ยวกับทางเกษตรกรของหมู่บ้านเลยครับพอเราหมู่บ้านก็ไม่ได้มีคนประโยชน์ในส่วนตรงนี้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาก็คนไปเอิ้นหนังมดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องโควิด19เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวว่ามีต๊อกทางบนของคนสมุยนะครับก็เป็นเรื่องเดียวว่ามีต๊อกของคนสมุยเพราะว่าโควิด19เนี่ยขอภาพรวมเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวปกป้องเนี่ยเป็นแก่ชาวบ้านเนี่ยทำเกษตรกรเนี่ยแต่ถ้าว่ามีคนนึ่งหุ่นไนเนี่ยเดียวว่าติดขึ้นมาเนี่ยจากเหนือนี่เนี่ยจากการที่ว่าตันกล้องของหน่วยงานเนี่ยถ้าเกิดว่าตันกล้องไม่ถึงเหนือจะเส้นจริงเนี่ยถ้าติดขึ้นมาเนี่ยครับเป็นปัญหาใหญ่ร่วมของผมไม่เลยนะครับครับของผมไม่เลยถือว่าถ้าถ้ามาเราเป็นเกษตรกรชาวบ้านนี่เราได้ความยุติธรรมตรงนี้ไหมก็อยู่ๆเรามาเกิดโรคกับเราเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมหรอกครับเพราะว่าเราเกษตรกรเราก็อยู่ในส่วนของหมู่บ้านของเราอยู่แล้วครับแต่คนเนี่ยก็ไม่ได้ผลประโยชน์ไร่มากมายจากนั้นนะครับครับแต่กลับกันได้ว่าถ้าเกิด1ใน 6-7 หมื่นคนของประชากรของสมุยเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมา1คนเนี่ยมันจะแผลเลยไปเท่าไรอย่างมันก็แผลไปเยอะนะครับอันนี้คือที่ทำให้เราชาวบ้านเกษตรกรวันนี้ต้องครับก็ไม่ได้มีประโยชน์ได้ครับกับทางเกษตรกรนะครับครับก็สำหรับความคิดก็บ่มนะครับแต่ถ้าว่าคนอื่นก็น่าจะมีได้ก็ลองถ้าเป็นไปได้อยากจะควักไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆผู้หลักผู้ใหญ่นี่เราอยากจะถอนปัญหาปั่นปื้มมั้งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยช่วงจังหวะนี้เนี่ยครับคือว่าเรามีโรคเนี่ยโรคระบาดเกี่ยวกับเรื่องโควิด19เนี่ยครับจริงๆแล้วน่าจะเซฟตัวเองนะครับเซฟตัวเองครับแล้วก็เรือเต็นท์นำข้าวมาเนี่ยน่าจะยึดก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยอบานเนี่ยของสมุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอหรือว่านายกเทศครับมนตรีครับนครสมุยเนี่ยครับน่าจะออกมาต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เราไปตรวจวันนี้ไม่มีเลยตายแต่คนนี่ได้ขึ้นมาบนเกาะเนี่ยคนท่ามว่าทำไมผูกแก๊สมาเมียเท่าทำไมผูกแก๊สมาเมียจอดเนี่ยทำไมสมุยมันอยากให้จอดอยากให้เหนื่อยส่วนที่ห้องตรงที่ว่าพี่ชอมีเรื่องตรงเนี้ยออกมาบอกว่าคนต้นใบใช่ตรงคนต้นใบใช่ได้วันนี้ไม่มีแน่นอนแต่นี่ผมในส่วนของภาคประชาชนครับอุ้ยนี่ไหนข้าวโอ้ผูกแก๊สก็แม่ข้าวครับผมไม่มาเรื่องไหนข้าวของคุณนี่ครับนี่ผมแม่เอาไปไม่ได้เลยที่ไม่จริงอ่ะครับแม่เอาไปไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าผู้เดียวมีความเกี่ยวข้องทางด้านนี้วะครับ100%แค่เดินมาก็เบื่อหลังนี้ไปเดินทางมาจากสิงคโปร์ครับผูกแก๊สก็ไม่ให้เข้า
แต่ก็มือใหญ่เราก็ขัดต้องเต็มเหลือเต็มผมด้านดีวะมีใครสามารถมาคุยได้วะ100%เต็มไม่จำนวนแค่เทข้ามาเนี้ยไม่ติดเชื้อตาก็อย่ายนเนี้ยสองคนเลยนะครับประเมินเด็กผู้ทั้งได้ว่าต่อไปอาจจะไม่อ่านอ๋อเลยนอบ้านนั่นหาเรียนหาวัดได้กันนะใช่ก็ครบหลายนั่นแหละเชิญทยอยกันยุดนะครับนี่เนี้ยเนี้ยเดี๋ยวจิตกว้างหรือจะมีสะท้อนไม่ได้ครับหน่วยงานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาพโรงพยาบาลเทศบาลสาธารณสุขอะไรแบบนี้นะสาธารณสุขอำเภอครับออกมาประกาศเลยว่าให้ความรู้จริงจริงจังๆว่าให้ความรู้ให้ชาวบ้านเนี่ยคือว่าในส่วนของชุมชนในเรื่องของชาวบ้านเข้าใจในส่วนของโรงนี้ไงนะครับการกระจายความกว้างเลยครับเนื่องว่าทางเทศบาลก็ยังไม่มีการมาลงในรูปเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็ยังไม่มีการที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพราะบางคนก็คืออย่างเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงมากๆติดแล้วตายทันทีหรือว่าเราก็เข้าใจว่าเป็นท้องเสียวนะครับท้องเสียวเราก็ยากหลักคุณภายนอกเข้ามาสู่กระสมุยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเดินทางเข้ามามีเชื้อโรคเข้ามาสักหนึ่งคนสู่เกาะสมุยเนี่ยพวกมาเกาะสมุยอาจจะแม้แต่นักท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไล่ออกข้างนอกออกไปนะครับผมคิดว่าเกาะสมุยเองตอนนี้เราก็น่าจะพยายามเซฟนักท่องเที่ยวที่ว่าอยู่ในสมุยเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศเองนักท่องเที่ยวที่ว่าข้ามมาจากเรือสำราญในวันนี้บางทีเรากระยัดได้แต่บางทีก็ต้องเซฟความเป็นกอสมุยเราเป็นกอเหล็กเกิดปัญหาเรื่อยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาที่มากกว่าแคมป์ใหญ่เรือสำราญนี่ก็เสียค่าแต่ปกตินะอยู่บ้านเทเอื้อนะเขาไม่ให้ค่าเลยบ้านเรานี่แหละอย่างตอนนั้นเราเข้าใจเลยเรื่องสภาพเศรษฐกิจครับแต่ว่าถ้าพืชมันติดขึ้นมาสักคนเกิดไล่ขึ้นมาสักคนก็คงจะร้อนอย่างงั้นเราตัวใจได้กันถ้าไปแจกกันในแบบนี้ครับก็จะมีวัสดุก็มา